สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลนาฬิกานานาสาระวันนี้นะฮะเรามีนาฬิกาที่ฮอตณตอนนี้นะฮะคือตัว Sika Design X Series รุ่นนี้นะฮะเรือนนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ทาง Sika Design เนี่ยมีการออกแบบตั้งแต่ปี2020ก็คือปีที่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีลอนช์ออกมาเนี่ยตามไทม์ไลน์ออกมาของทางซิก้านะครับก็คือว่าเขาอะจะส่งสินค้าล็อตแรกนะฮะก็คือตัวรุ่นนี้นะฮะ X Series เนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนนี้นะฮะเป็นล็อตแรกของลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยก็คือเป็น Super Early Bird นะฮะตอนนั้นนะฮะทางซิก้าเนี่ยมีการให้สั่งจองนะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการชำระเงินโดยใช้ทางการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตก็ดีอะไรก็ดีแล้วแต่นะฮะก็จะบอกงี้ครับว่าตัว Sika Design เนี่ยมันเป็นกลุ่มบริษัทหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเครือ Xiaomi นะฮะเขามีนวัตกรรมซึ่งออกมามากมายเลยโดยเฉพาะทาง Sika เนี่ยได้ตัว Red Dot Design Award มานะฮะหลายรายการเลยนะฮะซึ่ง Red Dot Design Award เนี่ยนะฮะก็คือเป็นเวทีแข่งขันการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในโลกมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ยอดเยี่ยมนะฮะทั้งเครื่องประดับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมถึงนาฬิกาด้วยนะฮะที่เราเห็นอยู่นะฮะแล้วก็เป็นการตอกย้ำว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีดีไซน์ที่ดีนะฮะนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครมาก่อนเช่นเดียวกับตัวของ Sika Design ตัวนี้นะฮะอย่างเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าย้อนกลับไปปี2017นะฮะทาง Sika เนี่ยก็ได้มีการออกแบบอยู่เรือนหนึ่งนะฮะคือเป็นตัวได้ Red Dot Award 2017นะฮะเป็นวินเนอร์เลยนะฮะก็คือตัวนาฬิกาเขาจะใช้ตัวขึ้นรูปแบบเป็นตัวเซรามิกนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องโดยทั่วไปนาฬิกาทั่วไปเนี่ยตัวเครื่องกับตัวเคสของตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีการประกอบติดกันแต่ทาง Sika Design เนี่ยก็ได้ออกแบบนะฮะให้เครื่องกับตัวเรือนนะฮะมีการยืดหยุ่นกันนะฮะทำให้ดีไซน์เนี่ยช่วยเพิ่มความต้านทานการต่อแรงกระแทกนะฮะที่มากระทำกับตัวเรือนนาฬิกานี้นะฮะซึ่งปีนี้นะฮะทาง Sika Design เนี่ยก็ได้ตอกย้ำนวัตกรรมตัวนี้นะฮะโดยออกมาเป็น X Series รุ่นนี้นะฮะโดยที่ว่ามีระบบ Suspension นะครับซึ่งเป็นระบบกันสะเทือนเหมือนในรถยนต์เป็นรายแรกของโลกเลยนะฮะก็จะบอกดูด้านข้างๆเนี่ยนะฮะดูนะครับอยากให้ดูตัวเรือนนิดนึงนะฮะด้านในข้างๆนี่นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้นะตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นสปริงอยู่เลยนะครับด้านในเลยเป็นสปริงเลยซึ่งถ้าเกิดเราลองโยกดูนะฮะตัวนี้นะฮะลองดูกดให้ดูนะฮะเห็นไหมครับหมายความว่าตัวมุมต่างๆของตัวเรือนตัวนี้นะฮะมีติดตัวสปริงนะฮะอยู่ประมาณ4มุมเลยนะฮะซึ่งการออกแบบของ X Series ตัวเนี้ยเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ Square Shape นะฮะซึ่งแว็บแรกที่ผมแกะออกจากแพคเกจจิ้งของมันมานะฮะผมแอบรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันใหญ่จังทั้งที่สเปคที่บ่งบอกว่าประมาณ44มิลตัวเคสนะฮะผมก็เลยนึกว่าเป็นไปได้ว่าปกติเราเห็นนาฬิกาทั่วไปนะฮะเป็นหน้าปัดวงกลมๆนะฮะเนี่ยกลมๆเลยนะฮะกลมๆเนี่ยก็คือขอบมันจะไม่มีตรงนี้ฮะทำให้เรารู้สึกว่า44มิลตัวที่เป็นหน้าปัดวงกลมสำหรับคนข้อมือเล็กๆนะฮะก็ถือว่าใหญ่นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ว่า44มิลเนี่ยใส่ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะคือข้อมือผมมัน 7.25 นิ้วก็เลยเข้าใจแล้วว่าโอเคพอเป็นลักษณะเป็น square shape เนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันดูใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูกล่องนิดนะฮะกล่องเนี่ยต้องบอกว่าทาง Sika นะครับเขาก็ออกแบบกล่องมาเนี่ยได้รางวัลด้วยนะครับย้อนไปปี2020นะฮะเขาได้รางวัลตัว packaging design ตัวเนี้ยสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตอนกล่องมาเป็นอย่างนี้นะฮะใส่นี้เลยนะครับออกมาอย่างนี้แล้วก็เราแกะมาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็เปิดมาเป็นนี้ฮะนาฬิกาก็วางอยู่ข้างในตรงนี้นะครับทำให้ดูซึ่งถือว่าการออกแบบในส่วนของกล่องเนี่ยก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเพราะส่วนใหญ่นาฬิกาทั่วไปก็เป็นกล่องนาฬิกาที่เราเห็นกันทั่วไปเลยรวมถึงนาฬิกาพวกลักชัวรี่นะฮะอาจจะเป็นกล่องพวกกล่องไม้อย่างสวยงามเลยแต่เนี้ยเขาให้เป็นลักษณะเป็นกระดาษโดยรูปแบบของตัวกล่องที่เขาทำให้มานะฮะคือมีการสกรีนในส่วนของกล่องเนี่ยนะฮะตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยบ่งบอกถึงการใส่ใจเรื่องของแพคเกจจิ้งอย่างมากๆเลยนะฮะตรงจุดนี้แล้วก็ด้านข้างนะฮะก็จะมีบ่งบอกนะฮะเป็น Sika Design เนี่ย
ขาได้รางวัลแฮร์เรดดอทเนี่ยอวอร์ดนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนาฬิกานะผมลองใส่ดูนะฮะตัวนี้ในส่วนของสายที่เขาให้มานะครับสายเนี้ยเขาเป็นสายยางซิลิโคนนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับดูฮะตามที่เขาโฆษณานะว่าบิดได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่แตกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นลายสันสานนะครับอย่างนี้นะฮะมีรูระบายอากาศได้อย่างสบายๆคือสามารถใส่กิจกรรมได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าจะใส่กิจกรรมทางน้ำนะฮะนาฬิกาตัว Excellence ตัวนี้อาจจะไม่รองรับนะเอาเป็นว่าสายถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มี Quick Release ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองประกอบนาฬิกาขึ้นให้ดูก่อนนะฮะอ๋อเดี๋ยวนิดนึงฮะตัวบัคเคิลเป็นแบบพินบัคเคิลนะฮะแล้วก็มีตัวเป็นลักษณะเป็น Enclave Lensica Design เลยเดี๋ยวเราประกอบดูนะฮะให้ลงดังคลิกนะฮะใส่ไม่ยากครับดังคลิกง่ายเลยผมว่าก็รูปแบบสวยงามนะฮะมาพูดถึงเรื่องของตัวเรือนนะฮะตัวเรือนของนาฬิกาเนี่ยทำจากสแตนเลสสตีลซึ่งจริงๆรุ่นนี้นะฮะมีการทำออกมาอยู่ประมาณ5รุ่นแต่ตอนที่เป็นซูเปอร์เออร์ลี่เบิร์ดนะครับก็จะมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นก็คือเป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลนะครับก็คือรุ่นที่ผมสั่งนี่มานะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงคือเป็นรุ่นที่เป็น DLC นะครับก็คือ Diamond Light Carbon นะครับซึ่งตัวเรือนตัวนั้นเป็นสีดำแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นสีออกสีส้มๆนะครับออกสีส้มๆเลยตัวเรือนเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะก็เป็นกระจกซัฟไฟนะฮะแต่ด้านหลังนะเป็นมินเนอรัลกลาสนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ให้ซัฟไฟมานะครับทีนี้มาดูตัวกระจกซัฟไฟเนี่ยพอเราโดนแสงคือเข้าใจว่าเขาน่าจะไม่มีการเคลือบสารการสะท้อนแสงมานะฮะทำให้การสะท้อนแสงเนี่ยค่อนข้างจะติดอ่านยากนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยต้องบอกว่าในส่วนของตัวเข็มเนี่ยตัวชั่วโมงนะครับออกลักษณะเป็นฮอร์เรลนะครับก็คือเป็นร่องนะฮะที่เป็นรูให้เห็นนะฮะแล้วก็ในส่วนของเข็มนาทีก็เหมือนกันแต่ในส่วนของเข็มวินาทีเนี่ยจะเป็นลักษณะสีแดงๆนี่แหละปลายเข็มเนี่ยก็จะมีร่องให้เห็นนะครับเหมือนเป็นลูกเล่นของตัวทางซิก้าดีไซน์ออกมานะฮะประมาณนี้นะตัวเคสเนี่ยต้องบอกว่าเขาอะประกอบด้วย dual shellstructure เลยนะประกอบด้วย four angle spring อย่างที่ผมบอกเรื่องเบื้องต้นไปนะครับก็คือระบบการสะเทือนทั้ง4ล้อของรถยนต์ก็ส่งผลให้ตัวแรงที่กระทำต่อตัว movement ด้านในนะหรือตัวเครื่องนะครับของ caliber เนี่ยมันทำให้ลดลงทำให้ยืดยื้อการใช้งานของเครื่องตัวนี้นะฮะก็ทำให้นาฬิกาตัวนี้สามารถใช้ได้หลากหลายนะครับแต่ว่ากีฬาทางน้ำเนี่ยอาจจะต้องยกเว้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันกันน้ำได้ประมาณ3บาร์นะครับหรือประมาณสัก30เมตรเองนะฮะแล้วก็ส่วนตัวคาลิเบอร์ตัวนี้นะครับเป็น mechanical movement นะครับที่พัฒนาเองนะฮะซึ่งทางซิก้าเนี่ยใช้ชื่อว่าซิก้า X01 นะฮะซึ่งมีรอบในการเดินนะฮะอยู่ประมาณ 21,600 รอบต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็ค่า accuracy ก็คือค่าความเที่ยงตรงที่ประมาณลบ15บวก30วินาทีต่อวันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าก็ไม่น่าเกลียดนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเคสที่ผมบอกนะครับช่วงแรกที่บอกมี2สีนะฮะแต่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ5สีก็คือจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวเรือนทำจากไทเทเนียมนะซึ่งเป็นไทเทเนียมเกรด2นะในอุตสาหกรรมนาฬิกานะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ไทเทเนียมเกรด2กันนะครับยกเว้นมีบางยี่ห้อหรือบางรุ่นนะครับที่เขาอาจจะใช้ตัวไทเทเนียมเกรด5ก็คือไทเทเนียมเกรด5เลยนะปกติแล้วไทเทเนียมเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าซอฟต์หรืออ่อนโยนนะฮะต่อผิวของร่างกายของคนเราคือพูดง่ายๆคือว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวเรานะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ทำจากไทเทเนียมนะออกมาอีกประมาณ2สีนะครับก็คือเป็นตัว DLC สีดำตัว Diamond Light Carbon นะครับแต่ด้านในนะฮะที่ตัวแผงตัวเป็นตัว X นี่นะฮะจะเป็นสีทอง 18K คือเขาชุบมานะฮะเป็นลักษณะเป็นโกลโคตติ้งนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัวไทเทเนียมนะคือเป็นสีของไทเทเนียมแล้วด้านในตรงตัว X นะฮะตรงในขอบหน้าปัดด้านในนะฮะก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินตัวนั้นนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นลูมิไบเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาเหมือนกันนะฮะแต่ในส่วนของตัวนี้นะฮะตัวสแตนเลสที่ผมซื้อมานี่นะฮะต้องบอกว่าแอบเสียดายนิดนึงนะฮะคือทางซิก้าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตัวสารเรืองแสงที่ตัว
ขอบด้านในตัว X นี่นะครับคือไม่มีเลยนะฮะนั่นหมายว่าตัวนี้นะฮะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยก็อาจจะดูยากหน่อยในเรื่องของเวลาแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยตัวแสงภายนอกรอบๆนะครับในการที่จะหมุนข้อมูลไปในการหาแสงนะครับแล้วก็ดูว่านาฬิกาตัวนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนที่ผมสั่งตัวนี้มาต้องบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ269 US ดอลลาร์สหรัฐแต่ตอนนี้ทางซิก้าเนี่ยมีให้สั่งนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ289 US ดอลลาร์นะครับประมาณสัก 8,000 กว่าบาทได้นะฮะส่วนตัวเป็นตัวเรือนสีดำนะฮะแล้วก็เป็นสีดำส้มนะฮะตัวนั้นก็อยู่ที่ประมาณ309 เหรียญนะฮะ US ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมก็อยู่ประมาณ389 US ดอลลาร์ก็คือประมาณสัก 11,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จะต้องมีเสียค่าส่งมานะเป็นค่าชิปปิ้งมานะประมาณอยู่ที่ประมาณ15 เหรียญนะฮะแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงนะฮะตอนที่สั่งเนี่ยถ้าจะสั่งมาจริงๆเนี่ยอยากให้สั่งตัวนี้ครับเป็นตัวสายอีกตัวนึงครับก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะก็คือเป็นสายของซิก้าที่เขาทำออกมาเหมือนกันนะฮะก็คือตัวสายมิลานิสนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะคือไหนๆก็สั่งแล้วนะครับก็คือจะได้คุ้มค่าส่งนะครับเปิดมาประมาณนี้นะฮะนี่ฮะตัวนี้มีตัวที่เปลี่ยนสายให้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะต้องไปใช้กับตัวอื่นแทนนะครับคือเขาแถมมาด้วยนะแล้วก็สายมิลานิสตัวเนี้ยเท่าที่ผมดูงานนะครับถือว่างานนี่รูปแล้วเนี่ยโอเคเลยนะฮะงานดีเลยไม่รู้สึกสากมือหรือว่ามีรอยคมอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเขาเป็นลักษณะเป็น quick release สายประมาณ22 มิลเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้หลากหลายเลยนะครับรวมเอาถึงเอาตัวนี้นะฮะเอาไปใส่กับนาฬิกาอื่นๆที่มีขนาดสาย22 มิลก็ได้นะเพราะอันเนี้ยเป็นหัวตรงเลยนะถือว่างานดีครับใช้ได้เลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอันนี้ให้ดูอีกตัวนึงครับตัวสายที่เขาแถมมาอีกตัวนึงนะอันนี้เป็นสายไนลอนสตัดนะครับที่เขาให้มาด้วยคือเท่าที่จับนะครับงานก็โอเคการเย็บเนี่ยก็ไม่มีรอยลักษณะเหมือนกับว่าสากเท่าไหร่นะฮะลักษณะว่าก็ค่อนข้างจะละมุนกับมือนะฮะก็คือนุ่มๆเหมือนนะฮะแต่ว่าอาจจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของขอบพับตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะสักสานิดนึงอาจจะทำให้เราใส่จริงๆอาจจะมีการคันบ้างตัวสายตัวไนลอนสแตปนะครับลองไปให้ดูตัวพวกสายไนลอนสแตปเนี่ยนะค่อนข้างจะส่วนใหญ่นะฮะก็คือจะมันจะดิ้นได้นะฮะในตัวนี้ถึงแม้จะเป็นตัว quick release แต่ว่ามันก็อาจจะดิ้นบ้างนะครับลงล็อกฮะโอ้โหผมว่าพอเปลี่ยนสายเองอันนี้แบบนี้นะฮะเป็นลักษณะเป็นไนลอนสแตปเนี่ยก็ดูออกลักษณะเป็น casual นิดนึงนะครับก็คือว่ามันสามารถใส่ไปงานแบบสปอร์ตได้เลยนะแล้วก็ดูลุคแบบโอ้นาฬิกาสวยสวยจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อดูนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะข้อมือผมขนาด 7.25 นิ้วนะครับใส่แล้วเนี่ยออกมาประมาณนี้เลยครับผมว่างานของทางซิก้านะครับเขาออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ถือว่าดีจริงๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้ผมมีการถามทางซิก้าไปนะครับนะซึ่งรอการตอบจากทางซิก้าอีกทีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไงผมอาจจะมาทำอีกคลิปนึงนะครับเพื่อที่จะมาตอบคำถามตัวนี้ว่าผมถามอะไรไปนะฮะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยท่านไหนสนใจนะครับว่าผมถามอะไรก็ฝากกดติดตาม Subscribe ใน Channel เราด้วยนะฮะมาให้ดูนะครับตัวบัคเคิลก็เหมือนกันนะตัวพิมพ์บัคเคิลเนี่ยเขาก็จะมีตัวซิก้าดีไซน์ตรงนี้เหมือนกันเป็นเอนแกรฟลงไปเลยงานดีครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็เราเห็นมูฟเมนต์หมุนไปหมุนมานะเหมือนการทำงานของเครื่องนะครับว่าหมุนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนสายตัวซิลิโคนที่เขาให้มาด้วยครับผมว่าใส่ง่ายครับตัวพวก Quick Release นะแล้วก็ในส่วนของตัวสายยางที่ให้มาเนี่ยด้านหัวสายนะฮะก็จะมีเขียนคำว่าซิก้าดีไซน์กันนะครับเป็นลักษณะการฉีดขึ้นรูปมาเลยแต่เท่าที่ใส่นะระหว่างสายตัวไนลอนสแตปตัวนี้นะฮะกับตัวสายซิลิโคนผมว่าใส่สายซิลิโคนง่ายกว่าครับเพราะว่าสายไนลอนสแตปนี่ค่อนข้างจะมีอาการย้วยบ้างนิดหน่อยนะฮะนี่แหละครับ
ข้อดีของตัวสายตัวนี้นะฮะรูเนี่ยเยอะนะครับแต่ถ้าคนข้อมือเล็กๆผมคิดว่ามันก็คงไปได้อีกนะครับเพราะมีหลายรูเลยนะฮะแต่จะกระชับไหมอันนี้แล้วแต่ข้อมือของคนเลยนะฮะผมให้ดูครับค่อนข้างจะเต็มข้อเหมือนกันนะฮะว่าสวยเลยแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็มีการลู่ลงมาอย่างนี้เลยนะฮะนะครับงานดีครับตัวนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็รบกวนฝากกดติดตาม Subscribe Channel เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ